ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับครับผมกับแฟบกับฟิกเกมมิ่งเอ้ยฟิกเกมมิ่งหรือเกมเมอร์วะเอาช่างมันเถอะก็ถ้าวันนี้ครับอยู่กับเกมคุกกี้รันนะครับผมก็จากคลิปที่แล้วนะฮะเป็นคลิปที่โกงเงินและโดนแบนใช่ไหมก็นะวันนี้นะครับผมก็รู้ว่าสำหรับคนที่เล่นคุกกี้รันเนี่ยก็อยากจะมีเงินกันใช้เยอะๆแล้วอยากจะมีเงินเนี่ยเยอะๆกันใช่ปะแล้วก็แบบมาก็ไปฝ่ายหากับโปรแกรมโกงนะครับแล้วก็โดนแบนกันก็ไม่อยากให้โดนแบนนะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีตังกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาบอกเซตเก็บตังแบบบ้านๆนะครับก็คือนี่ฮะผมเลือกใช้คุกกี้รถนางฟ้านะครับกับเพชรที่มีชื่อว่าผมได้นุ่มนิ่มนะฮะนี่ครับไหนวะนี่ไงนะฮะก็สำหรับสาเหตุที่เลือกเซตนี้นะครับก็เป็นเซตแบบบ้านๆครับก็สำหรับคนที่ยังไม่มีนางฟ้าเนี่ยแนะนำให้ใช้คุกกี้ตัวนี้ครับคุกกี้ตัวนี้ครับคุกกี้รสช็อกโกครีมเนยฮะเพราะว่าบวกโบนัสเหรียญ 8% ใช่ไหมเดี๋ยวนะบวกอยู่ได้ป่าววะบวกอยู่ไหมเนี่ยบวกไปเถอะปึ๊บตอนนี้เป็น 17% แล้วแต่ว่าผมยังไม่ใช้นะก็ยังไงดีโอ้ยบีท็อกดังเดี๋ยวนะปึ๊บก็มีนะเลือกคุกกี้รถนางฟ้านะครับสาเหตุที่เล่นนางฟ้านะเพราะว่ามันเก็บพวกเยลลี่ได้ดีนะครับแล้วก็สำหรับสมบัติที่ใช้นะฮะก็สำหรับคนที่มีสมบัติบวกเงินก็ใช้นะครับผมแล้วก็อ่ะเอาเป็นแค่ช่องเดียวก่อนละกันก็เข็มขัดนี้นะฮะก็จะเป็นเข็มขัดที่ระลึก10ล้านนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่ก็อาจจะยังไม่มีนะแล้วก็เพชรตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับหยดทองเนี่ยเพชรหยดทองเนี่ยเกิดจากอีเวนต์การเชิญอันนี้ผมเล่นในนี่นะเนี่ยครับ30เพื่อนนะฮะได้หยดทองนะครับผมก็อัพเต็มกันไปเลยนะฮะเอ๊ะหรือว่าเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเซตบ้านๆอ่ะใช้ได้นุ่มนิ่มเดี๋ยวนะสักครู่นะโทรศัพท์เข้านะฮะก็กลับมาแล้วนะครับผมก็อ่ะไหนๆก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะจะต้องมีอีเวนต์เชิญหยดทองเนี่ยใช้เลยหยดทองครับเชื่อผมนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเก็บเงินแบบบ้านๆก็คุมได้นุ่มนิ่มไปละกันนะก็สมบัตินะครับถ้าเกิดคนที่มีเข็มขัดแชมเปี้ยนก็ให้ใครใช้เข็มขัดแชมเปี้ยนแล้วก็คนที่มีขนนกก็ใช้ด้วยนะฮะเพราะว่าจะบวกระยะการเก็บนะเอ๊ะเริ่มโรเลยังไงดีเนี่ยเอาเนี้ยเซตนี้ไปก่อนนะดูที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวส่วนคุกกี้ฮะคุกกี้ที่จะต้องมาวิ่งผัดนะครับต้องเป็นคุกกี้นี่ฮะเดี๋ยวนะครับมันต้องโอ้ยสับสนเลือกคุกกี้นางฟ้าราคาวิ่งผ่านเลือกช็อกโกแลตไหนวะนี่บวกโบนัสอีก14แต่ถ้าอัพเต็มมันจะเป็น35มั้งถ้าจำไม่ผิดนะมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปวิ่งนะฮะดูดิเงินจะได้เท่าไหร่อย่างต่ำก็ขั้นต่ำก็ 2,000 นะครับถ้าใช้นางฟ้าเนี่ยแหมโหดิโผล่มาได้ลัคกี้เลยผมเล่นคุกกี้รันไม่ค่อยเก่งนะครับปึ๊บเรื่อยๆยาวๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าจริงแต่ผมแต่ถ้ามีแต่ถ้าอัพถุงทองเต็มหมามันจะได้สมบัติไอ้นี่มาใช่ปะสมบัติเมทินีจะบ้าปล่อยบุ๊กแป๊กอีกสมบัติอะไรวะไอ้แท่งทองอ่ะก็ใช้แท่งทองแทนถ้าคนที่ไม่มีเข็มขัดแชมเปี้ยนเนี่ยเข็มขัด10ล้านอ่ะก็ใช้แท่งทองนะฮะแท่งทองมันจะบวกเงิน 6% ถ้าอัพเต็มก็เป็น 11% แต่ถ้าใช้เข็มขัดแชมเปี้ยนบวก 5% อัพเต็มเป็น10นะครับก็แล้วทำไมผมไม่ใส่แท่งทองมาวะไม่เป็นไรนะครับเนี่ยฮะ
แค่ด่าน2ครับมาแล้วเงิน 1,200 เยอะปะเยอะปะเนี่ยฮะก็นะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นเก็บเงินนะฮะก็ต้องทำใจหน่อยว่าแต้มมันจะต้องน้อยนะครับแต้มน้อยแน่นอนนะดูดไปดูดไปดูดไปไกลๆนะไกลๆจริงๆจะเล่นเพชรตัวอื่นก็ได้นะแต่ว่าผมเลือกนางฟ้าเพราะว่ามันเป็นตัวเบสิกสุดแล้วเบสิกที่แบบว่าเก็บของก็ไกลอะไรอย่างเงี้ยแบบเงินหลุดยากอ่ะนะแล้วก็คุกกี้ที่แนะนำที่เปลี่ยนก็จะเป็นคุกกี้วิ่งผัดที่โบกเงินก็เป็นคุกกี้ครีมช็อกโกแลตอ่ะจริงๆแล้วจะเอาคุกกี้ครีมช็อกโกแลตมาวิ่งเลยก็ได้แต่ว่ามันจะเก็บเงินได้ไม่ค่อยเยอะใช่ป่ะล่ะเพราะมันไม่มีแม่เหล็กอ่ะเออแต่ผมมีขนนกหมูก้าวไงอันนี้นะฮะก็เพราะว่าผมซื้อไอ้นี่นะคุกกี้ทหารมาเห็นปะคุกกี้นางฟ้าบวกขนนกนะแค่อัพบวก5ก็แบบเก็บทั้งแมปแล้วอ่ะแบบยาวๆขึ้นไปบูสเตอร์ไม่ซื้อเลยนะครับถ้าเกิดแบบถ้าเกิดโลภๆหน่อยก็ซื้อบูสเตอร์ให้มันเป็นแบบเก็บเงินคูณ2อ่ะมีด่านเท่าไหร่นะด่าน4ป่ะด่าน4ด่าน5เงิน 2,300 เนี่ยแล้วก็ส่วนไอของวิ่งผัดอ่ะผมแนะนำอย่าซื้อนะเพราะไอของวิ่งผัดอ่ะมัน 3,000 ใช่ป่ะถ้าเกิดคุณแบบคุณเล่นไม่เก่งเงี้ยคุณได้เงินไม่ถึง 3,000 แล้วคุณมากดวิ่งผ่านอีกอ่ะแบบไม่คุ้มนะแบบถ้าถึงมีกำไร 1,100 200เงี้ยยาวเลยผมว่าวิ่งธรรมดาให้ได้เงิน 2,000 เนี่ยคุ้มกว่าอีกอันนี้แต่ว่าผมจะมาทำให้ดูสำหรับคนที่แบบมีของวิ่งผ่านฟรีๆอยู่เงี้ยก็กดใช้ไปเลยใช้คู่กับคุกกี้แอนด์ครีมเนี่ยมันก็จะได้แบบโบนัสเพิ่มอีก10% หรือ 35% นะถ้าเกิดอัพเต็มอ่ะนะไปยาวๆครับคือจริงๆผมขี้เกียจมาบินเล่นๆเนี่ยแหละผมก็เลยเลือกนางฟ้ามากวาดไอเทมบนเนี่ยครับก็ถ้าเกิดใช้เพชรเป็นไหมโคมอ่ะก็สบายอ่ะเดี๋ยวบินแต่ว่าเงินมันก็ได้ประมาณ 1,000 นึงมั้ง 1,000 นิดๆถ้าจำไม่ผิดแต่ก่อนผมใช้เซตนั้นอ่ะเป็นเซตบ้านๆไอ้ก้อนไหมโพรมบวกนางฟ้าใส่ขนนกเนี่ยก็แต้มก็ได้เยอะได้เยอะมากอุ้ยโอ้โหเนี่ยก็สำหรับคนที่มีเชดิเตอร์ก็จะได้เลือดเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนี่ผมเล่นผ่านโปรแกรมบูสแต็กในนี่นะฮะในคอมนะครับไม่ใช่คอมดิผมเล่นผ่านโน้ตบุ๊กปึ๊ดอ่ะกาวยาวผมรู้สึกว่าเล่นในคอมเนี่ยมันเล่นสบายกว่าในมือถือนะไม่ใช่มือถือเออในมือถือแหละแต่ว่าผมเล่นผ่านไอพอดเนี่ย 4,000 แล้วเห็นป่ะแบบคือผมไม่อ่านนะคนที่ใช้โปรแกรมโกงอ่ะเขาก็จะแบบว่ากลัวใช้โปรแกรมโกงกลัวโดนแบนก็จะแบบเก็บแค่ 4,000 พออะไรเงี้ยจะได้ไม่โดนแบนใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดคุณใช้โปรแกรมแล้วคุณได้เงินแค่ 4,000 คุณวิ่งธรรมดาดีกว่าไหมไม่เสี่ยงโดนแบนด้วยแล้วก็กี่มาจะตายก็ตายช่างมันนะฮะนี้เอามาแค่ 6% เพิ่มเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่มีขนนกเนี่ยแย่เลยนะเก็บได้ไม่หมดโอ๊ยโอ๊ยกระตุกทำไมมันกระตุกกว่าเพราะผมใช้แฟบอัดแล้วผมเขาตั้งค่าหลุมบัฟเฟอร์ไว้ปะเกี่ยวปะมาแล้วคุณช่วยยิงแล้ว
ก็เนี่ยเขามันจะออกมาเป็นลูกอมดาวอ่ะก็ได้ไอ้นี่เพิ่มอีกก็ได้แต้มเพิ่มอีก 4,600 แล้วอีก4เหรียญก็ 5,000 คนที่สำหรับคนที่โกงนะโกงทีละ 4,000 เนี่ยก็เล่นเองดีกว่าฮะเซตผมอ่ะจะตายแล้วจะตายแล้วนะฮะก็มาดูซิว่าเงินจะได้เท่าไหร่5,700 เกือบ 6,000 นะฮะก็ถ้าเกิดโกงแล้วทีละ 4,000 กลัวโดนแบนนะฮะก็แนะนำให้เล่นเองดีกว่านะครับสำหรับเกมกีรันฮะวิ่งทีก็ 4,000 อัพนะผมก็เซตนี้นะก็เอาไปใช้กันนะผมก็อาจจะเป็นทริคแบบบ้านๆที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วนะก็ยังไงก็ขอฝากด้วยละกันนะฮะก็จะใช้โปรกันเลยนะครับผมก็วันนี้นะฮะไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ